เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่กลายมาเป็นไวรัลอย่างมากอยู่ในขณะนี้นะครับมีผู้ที่ใช้ TikTok รายหนึ่งครับมีการโพสต์คลิปวิดีโอสุดใจฟูหลังจากสามีของเธอนั้นซื้อลอตเตอรี่กับคนบ้าครับแล้วก็บอกว่าถ้าถูกหวยเนี่ยจะนำเงินมาให้นะสุดท้ายหนุ่มดวงดีกลับถูกหวยจริงๆครับจึงนำเงินไปให้ตามสัญญาครับทำเอางานนี้ชาวเน็ตก็แห่ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของผู้ที่เป็นสามีที่โพสต์อีกด้วยแหละครับโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเรื่องมีอยู่ว่าคนบ้าเนี่ยซื้อลอตเตอรี่80บาทและสามีของฉันขอซื้อต่อให้100บาทแล้วก็บอกว่าถ้าถูกเนี่ยจะให้เงิน 1,000 บาทปรากฏว่าถูกเลขท้าย2ตัวหักลบลบหนี้เหลือ 1,300 บาทสรุปคนบ้าได้ไป 1,000 สามีฉันได้300สรุปใครบ้ากันแน่อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมสามีของเธอและมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากครับโดยชาวเน็ตต่างก็บอกว่าผมว่าไม่เกี่ยวกับกำไรขาดทุนนะผมว่า เป็นความซื่อสัตย์และก็ความมีสัจจะของสามีคุณที่ไม่เอาเปรียบและก็รักษาคำพูดแบบนี้คนจริงครับมีค่ามากกว่า300แน่นอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพี่เลือกสามีถูกคนแล้วล่ะค่ะซื่อสัตย์ต่อคำพูดใจเมตตาแม้แต่ตัวเองจะเสียประโยชน์ก็ตามอีกทั้งชาวเน็ตบางรายก็สอบถามอีกว่าเงินทำไมมันแปลกๆเลขท้าย2ตัวมันได้แค่นี้เองเหรอเจ้าของโพสต์ก็ตอบกลับไปว่าหักที่ซื้อเลขอื่นด้วยค่ะ